การหรือว่ารักเกียรติสุพรชัยด้วยนะครับในชุดอย่างนี้เลยนี่ครับมาชุดยอดมวยนี่ยอดมวยระดับประเทศแล้วก็แหมในระดับโลกนี่เขาต้องบันทึกชื่อทั้งแสงมณีทั้งลุงกิจเอาไว้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่จรัญสนิทวง34ครับสาสกุลยิมตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคลอง4อุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับมวยเด็ด789รวมถึงมวยไทย 2,000 ขอขอบพระคุณครับชีวิตต้องดำเนินต่อไปครับเดินทางมาถึงยกที่2ครับจัดมวยดีแฟนๆกันแน่นเป็นปกปิดปกติครับคุณสมิงขาววันนี้ล้นจริงๆครับสนามมวยนานาชาติรังสิตได้รับเกียรติจากผอ.ปรเมศด้วยครับแล้วก็อนุญาตเป็นคู่แรกให้จานยงศักดิ์นี้ไม่ต้องสวมแมสแล้วนะครับเนื่องจากระบบหายใจก็มีส่วนเหมือนกันครับกรรมการเป็นข่าวดีครับค่อยๆแก้ไขปรับปรุงกันไปครับคุณสิมิงขาว อีกไม่นานก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วครับนี่แหละครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าประมาทครับออกจากบ้านแมสเป็นสิ่งสำคัญครับนี่แหละครับมาถึงยก2นะครับคู่เอกวันนี้ฝ่ายแดงแสงมณีนะครับในอดีตก็ซ้ายเหมือนกันอีกคนนึงก็คือแสนภาพยัคฆ์โสพลนะครับในรุ่นนี้แหละไลเวทด้วยนะครับแม่รุ่นน้องกลัวหรือเปล่านักชกชาวไทยมุสลิมนะครับนับถือศาสนาอิสลามอยู่ระนองนะครับน้ำเงิน18เอ้าไปแดงขอนแก่นระนองน้องจ๋าระนองน้องจ๋าครับระนองน้องขอนแก่นครับอายุอานามนะครับแต่ว่าบนเวทีนี้ไม่มีไม่พีบี้ไม่มีน้องมาเลยครับนี่คือศาสตราครับการต่อสู้แสงมณี138ลูกกิจ139แบกต่อกันนิดหน่อยครับเพื่อมนต์เสน่ห์ของมวยไทยคุณสมิงขาวครับซ้ายล้วนๆทั้งคู่แหมน่ารักทั้งคู่เลยนะครับนี่แหละทูคยูให้ท่านได้ชมมวยค่าตัวเงินแสนรายการเงินล้านครับฝ่ายแดงแสงมณีนะครับน้ำเงินรุ่งกิจก็ต้องบอกว่าเป็นน้องรักของเราทั้งสองคนครับรักพี่เสียดายน้องชอบแบบไหนเชียร์ครับแฟนๆครับจบแล้วเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นมิตรกันครับคุณสุทธิพงศ์ครับครับขยับขยับครับเจ้าบอลถือว่าเป็นยอดมวยประวัติศาสตร์อีกคนนึงนะครับเพราะว่าปีที่ได้ยอดมวยถ้วยพระราชทานนี่โอ้ยแม่ลื่นบ่อยครับสงสัยพื้นผ้าใบจะใหม่ครับสีจะลื่นไปหน่อยครับวันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยบาดเสียวครับบาดเสียวปีที่แสงมณีได้ยอดมวยนี่ได้เบิ้ล2คนนะครับมียอดวิชาพอบุญสิทธิ์อีกคนนึงโอ้ยลูกนี้เนี่ยโหใช้ได้เลยนะครับกระตุกเสือพี่เดียวแสงมณีก้นจำเบาไปแล้วนะครับทุกคนต้องดูนะครับวันนี้คู่นี้ไฟท์เอาเตะมาทีนึงลูกกิจแม่ลูกกิจใจเย็นด้วยนะครับตั้งรับคอยโต้ซ้ายล้วนๆเอาเจาะมาแสงมณีเตะมาสองติดเอาครับจริงไหวจริงพริบครับซ้ายกับขวาผ่าน2ยกอุปกรณ์มวยครับต้องยี่ห้อพรายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่มวยเด็ด789มวยไทย 2,000 ขอขอบพระคุณครับเดินหน้าต่อไปครับซ้ายแสงมณีขอนแก่นครับขวารุ่งโรจน์ระนองครับลูกศิษย์ของคู่การบุ้มครับกางเกงสีน้ำเงินขณะที่แสงมณีสมานบุญยอครับเป็นโปรโมเตอร์ร่วมกับน้องโบ๊ทแล้วครับวันนี้ดูครับใครจะออกแม่นกว่ากันคุณสมิงขาวแม่ดูซ้ายกินยากนะครับกินกันโอ้ทิ้งขวาดีเหลือเกินวันนี้เอาแต่ต้องทำให้ได้ตลอดนะครับลูกศิษย์ขวาอีกทีนึงแสงมณีซ้ายยังไม่ถึงตั้งรับลูกศิษย์เอ้าซ้ายมายังติดไม่รู้ว่าใครโมโหไม่ได้เลยนะครับคุณนกครับกินเหลี่ยมกินทรงไปทีละนิดทีละนิดครับเดี๋ยวดูครับสายแสงมณีจะเตะน้องอยู่หรือไม่รุ่งกิจว่าอย่างไรครับดูยังหลังพิงเชือกอยู่นะครับนี่ครึ่งทางแล้วเน็บพับนอกเน็บพับในไปเรื่อยตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยคุณสมิงขาวโอ้โหแกซ้ายด้วยกันนะครับแต่ว่าแกมีตีนหน้าใช้ได้เอ้าไม่รู้ว่าอย่าพอใจไม่ได้นะครับรุ่นน้องรุ่งกิจคนแก่กัน5ปีนะครับฝ่ายแดง23คนแก่น้ำเงิน18จากระนองเตะหาไปทีนึงโอ้โหนี่ครับมาดูครับคู่นี้สุดตื่นเต้นเลยครับยอดมวยเจอกับยอดมวยอ้าวแสงมณีแสงขยับซ้ายโอ้โหซ้ายคนแก่นซ้ายคนแก่นนี่ครับซ้ายระนองโอ้ยสวยครับแสงมณีเอาละครับเบิ้ล2แข้งเลยครับแม่ปกติรุ่งกิจเจอกับใครนี่ต้องเปิดเกมครับแต่วันนี้เจอแสงมณีมาตั้งหลังพิงเชือกอยู่ครับเอาครับเดี๋ยวดูกระโดดต่อยเลยครับแสงมณียกครอบครัวมาเลยครับคุณพ่อคุณแม่ FC เยอะนะครับทั้งคู่เอาขยับมาเอ้าเตะไป2ดอกยังติดอยู่แม่รุ่งกิจใจเย็นมากเลยนะครับรุ่นน้องนี่อย่าถอดใจไม่ได้เลยนะขยับมาอึกเอาแสงมณีขยับโยกเอ้าเตะมาติดลูกกิจเอ้าคู่นี้อาจจะไม่ใช่โป่งป้างบูล้างผ่านนะครับ
เป็นการชิงจังหวะจับจังหวะดูอยู่ครับดูครับรุ่งกิจมาแนวใหม่ครับปกติต่อยกับใครนี่เดินขยมเสียบเข่าครับสายแสงมณีวันนี้ขยันพอสมควรครับแต่ว่าจะเข้าหรือไม่ครับดูด้วยครับรุ่งกิจจะเตะพับนอกพับในอย่างเดียวครับยังไม่ขึ้นสูงครับคุณสมิงขาวอ้าวใจแกเย็นนะครับรุ่งกิจแกตั้งคอยโต้คอยโต้คอยตั้งอ้าวขยับอีกสิงห์มณีพยายามหลอกให้รุ่งกิจเข้าให้ได้รุ่งกิจไม่เข้านะครับอ้าวขยับมาโอ้เราใจมากเราใจมากขยับโอ้ซ้ายลักเตะซ้ายไปได้ทีนะครับรุ่งกิจจ้องคู่ด้วยสายตาครับอ้าวซ้ายแสงมณีต้องลุ้นอัน4อัน5แล้วล่ะครับยังหลังพิงเชือกอยู่ครับอ้าวครับพักแป๊บเดียวครับคอยเชียร์คอยสอนลูกศิษย์อยู่ครับเป็นกำลังใจให้ทั้งฝั่งทั้งฝ่ายครับดร.พงษ์วิเศษไวทูลก็มาลุ้นทางด้านรุ่งกิจที่เดียวกันครับตักสตูลเข้าไปแล้วมินทนครอ้าวครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับไฮไลท์ชี้ชะตาครับต้องขยับแล้วนะครับรุ่งกิจแม่ไปหลังพิงเชือกนี่อาจจะไม่เข้าทรงเท่าไหร่คุณสมิงขาวตัวเองต้องเป็นมวยเปิดเกมนะครับร่างกายดีด้วยนะครับอายุน้อยกว่า5ปีไฟแดงแสงมณีนะครับน้ำเงินรุ่งกิจอ้าวยกนี้เข้าแล้วนะครับดร.พงษ์มาลุ้นอยู่ที่มุมด้วยอ้าวนายไม่รู้ว่าอยากกระตุกล้มนะกรรมการโยกศักดิ์มองอยู่จะแยกไม่แยกจะแยกไม่ยังอ้าวแยกเลยนะครับโอ้ยังวัดดวงกันอยู่คุณนกเอ้าแม่วันนี้คิดอะไรอยู่ครับรุ่งกิจครับต้องขยับแล้วนะครับขยับแล้วออกอาวุธครับถึงจะได้แต้มครับแม่สายแสงมณีนี่คอยขู่น้องไว้ครับเตะสาดไปเรื่อยครับดูครับเข้าไม่เข้าก็ขยับเคลียร์ทีมอีกต่างหากอ้าวใครที่เชียร์รุ่งกิจนั้นต้องขยับให้เร็วกว่านี้แล้วครับคุณสมิงขาเอาได้แข้งนึงแล้วเอามาอีกไหมต่อเนื่องหรือเปล่าครับเป็นคำถามครับเอาขยับเอาขยับไปอีกเอาขวาได้ซ้ายมาแสงมณีเอามาวัดกันเลยนะบอลเอาโอ้โหแหมคู่นี้บางทีเขาบอกว่าแหมใครเดินได้เปรียบนะครับเดินได้เปรียบเดี๋ยวต้องดูครับยก4ยกชี้ชะตาใครจะเดินเปิดเกมเดินแล้วต้องเตะอาวุธให้เข้าให้เป้าด้วยครับให้โดนลำตัวให้โดนกระดองคางครับขยับแล้วก็ต้องออกให้เข้าชายโครงครับติดกาดติดบังนี่บางทีไม่สวยงามคุณสมิงขาวเอาเอาขวามาได้เอาขยับไปอีกเอาต้องทำแต้มนะครับยกนี้ต้องทำแต้มโอ้โหดูไม่ใช่ได้ของลูกกิจเอาแสงมณีเตะมา2ดอกติดเอาโอ้โหชิงไหวชิงพริบอย่างที่เรียนไว้ครับไม่ใช่ประเภทหนังแรมโบ้ยิงแล้วเปลี่ยนเดียวตายนะครับมวยแบบนี้จับจังหวะชิงจังหวะใส่กันใครพลาดน้อยที่สุดเท่านั้นเองคุณสุทธิพงศ์โอ้โหนี่ครับมายอดมวยชนยอดมวยครับอยู่ในช่วงยกที่4โอ้โหมาตอนนี้สถานการณ์ที่คู่ที่มาสลับกันนำเอ้าๆโอ้โหอ้าวโดนตีนซ้ายของรุ่งกิจเข้าไปครับเอียงเหมือนกันครับแสงมณีอ้าวแล้วครับดูดีๆครับน่าจะถึงศาลฎีกาคุณสมิงขาวดูแล้วโอ้โหนี่นะครับตื่นเต้นตื่นเต้นแสงมณีแดงเอ้า2ดอกเอ้าเตะได้2ดอกออกไปแล้วแสงมณีเอ้าขยับเข้ามาอีกโยกโยกรุกิจต้องไม่เดินไม่ได้นะครับเอาขวามาซ้ายไปแสงมณีเตะได้โอ้โหเตะได้ดอกเอ้าเฮลาโลเฮลาโลซ้ายเริ่มมาซ้ายเริ่มมาอีกแล้วครับแสงมณีชี้ไปชี้มาชี้มาชี้ไปเดี๋ยวรักพี่เดี๋ยวชอบน้ำเงินเดี๋ยวชอบแดงคุณสมิงขาวเอ้า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 เตะต้องเตะให้เตะเอ้าขยับแสงมณีเตะเอายกลูกกินมาโอ้ยังวัดดวงหมดยกที่4นะครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับอ้าวพักหายใจให้คอครับเดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมอยู่นะครับ21โชว์รูม19ศูนย์บริการอ้าวชมกันต่อยกสุดท้ายยกชิงดำครับพี่นกอ่ะก็ถือว่าช่วยกันขับเคลื่อนวงการมวยนะครับอนุรักษ์ส่งเสริมต่อยอดกันไปครับทำอย่างไรให้มูลค่าคำว่ามวยไทยมากที่สุดครับคุณสมิงขาวครับอ้าวไม่รู้ว่ายกนี้ใครทำชัดเจนเอ้าโอ้โหเตะได้นะครับซ้ายของแสงมณีเริ่มทำงานแล้วเอ้าขยับไม่อีกซ้ายอีกดอกโอ้โหรุ่งกิจโตไม่ได้เอ้าตั้งรับซ้ายต้องไล่แล้วนะครับรุ่งกิจอ่ะต้องเป็นฝ่ายขยับบ้างครับตัวเองนั้นเป็นมวยเปิดเกมนะครับไปตั้งรับซะเยอะอ่ะเดี๋ยวดูครับเปิดเกมน่าจะชกดีครับรุ่งกิจแต่ว่าแม่ซ้ายของแสงมณีปลายยกนี่เตะเถิดเทิงกองยาวไปแล้วครับยังพอมีเวลาคุณสมิงขาวยังพอมีเวลาเอ้าขยับไม่อีกเอ้าต้องไล่ให้เร็วนะครับรุ่งกิจแม่บอกว่าพอแสงมณีนี่พอทำได้แล้วนี่ก็จะไล่ยากเหมือนกันนะครับเพราะเป็นมวยที่ประสบการณ์เยอะและเร็วด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับลูกพลิกเกมของลุงกิจแม่เขาว่ากันว่าเป็นยอดมวยอีกคนหนึ่งเดี๋ยวต้องดูครับสติปัญญา IQ การแก้เกมบนเวทีมาแม่เจ้าบอลแสงมณีโอ้วันนี้ตั้งใจเป็นพิเศษเลยลุงกิจขยับเข้าไปซ้ายแม่ถ้า
มาแบบนี้เนี่ยคุณสุทธิพงศ์ครับสร้างความปวดหัวให้น้องโบ๊ทอีกแล้วล่ะครับคนแพ้จะเจอกับใครคนชนะจะไปเจอกับใครคุณสมิงขาวตั้งโจทย์เป็นการบ้านได้เลยนะครับดีนะครับโปรโมเตอร์ดาวรุ่นดาวรุ่นเลยทีเดียวตอนนี้สุดๆเลยทีเดียวนะครับนัทเดชหรือว่าน้องโบ๊ทนะครับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คุณสมิงขาวกล้าคิดกล้าทำเพื่อคนมวยครับแน่นอนเลยครับคุณแม่มาแล้วครับคุณแม่ของแสงมณีครับครอบครัวมวยไทยอีกครอบครัวนึงครับคุณพ่อก็อดีตนักมวยดังครับครับกับเวลาที่เหลือคุณสมิงขาวจะมีอะไรพลิกผันหรือเปล่าครับแม่ดูแล้วนะครับการโยงสักแยกก่อนนี่นะครับทุพยูนะครับมวยมันมันสุกให้ท่านได้ชมมวยอย่างนี้เลยทีเดียวเป็นมวยค่าตัวเงินแสนรายการเงินล้านเลยทีเดียวนะครับอย่างเพชรดีโดยประธานบริษัทนะครับเสียเนาแล้วก็เสียแบนด้วยนะครับพร้อมทั้งโปรโมเตอร์คุณเปียรัตแล้วก็นัทเดชในเรื่องมองมวยมุมมวยโอ้ยในเรื่องคู่มวยแล้วนี่แฟนชื่นชอบตลอดนะครับกล้าจัดให้แฟนได้ลุ้นรายการมวยเงินล้านตลอดเลยทีเดียวที่รังสิตนะครับในนามของทูพยูช่อง24นะครับครับนี่ครับทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์ 18:00 น.มหารายการนัดบิ๊กนัดใหญ่แบบนี้ครับมวยมันวันศุกร์ทูพยูช่อง24ต้องขอบคุณน้องรักของเราทั้ง2คนด้วยครับคุณสุทธิพงศ์ครับบนเวทีครับถือว่าเป็นน้องรักของพวกเราครับเป็นแบบอย่างหนังตัวอย่างที่ดีทั้ง2คนนะครับบนเวทีนั้นเป็นการเกาะเกมการต่อสู้และภาพจบลงแล้วแล้วดูภาพครับอาวุโสน้อยกว่านี่จะก้มก้มลงกราบรุ่นพี่ครับนี่แหละครับคารวะรุ่นพี่เลยนะครับแม่แสงมณีนะครับหยิบ3จากขอนแก่นนะครับรุ่งกิจ18ปีจากระนองกรรมการโยงศักดิ์ดูแพ้คะแนนจากกรรมการมาด้านที่2มุม2นะครับแล้วก็ไปมุมสุดท้ายนะครับแล้วก็ชูมือให้นักมวยมุมแดงนะครับแสงมณีนะครับแสงมณีสองกระเพยมวยไทยเป็นฝ่ายชนะคะแนนรุ่งกิจบ่อรุ่งโรจน์ไปนะครับ